ทางด้านบริษัทบางกอกสหประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ไปมอบสินใหม่ทดแทนการเสียชีวิตของเด็กชายรัชชานนท์วัย13ปีจากเหตุการณ์กราดยิงกลางเมืองโคราชจากกรณีจ่าทหารคลั่งที่กราดยิงประชาชนกลางเมืองโคราชเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน30รายและบาดเจ็บอีกหลายรายซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง30รายได้ส่งกลับไปที่ภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วทุกรายทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัดโดยทุกศพนะคะก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาพระราชทานและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายด้วยโดยที่ศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุทธีสิริวรธรรมค่ะซึ่งก็เป็นผู้จัดการฝ่ายสินใหม่ทดแทนบริษัทบางกอกสหประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้อำนวยการภาค4นครราชสีมาและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ก็ได้เดินทางมามอบสินใหม่ทดแทนการเสียชีวิตของเด็กชายรัชชานนท์กาญจนเมธีหรือว่าน้องเจมส์บอนด์อายุ13ปีนักเรียนชั้นม.2โรงเรียนบุญวัฒนาจากเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราชจำนวน 100,000 บาทโดยมีนายณัฐวุฒิกาญจนเมธีพ่อของเด็กชายรัชชานนท์เป็นผู้รับมอบทางนี้นะคะศพของเด็กชายรัชชานนท์กาญจนเมธีค่ะได้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ภายในศาลาคิงยนต์วัดสามัคคีโดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2563เวลา16นาฬิกา